ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาร่างนางสาวพรพิไลเสือเล็กอายุ24ปีที่คาดว่าติดอยู่ใต้โครงสร้างอาคารใต้น้ำแต่ด้วยความลึกประมาณ8เมตรห่างจากฝั่งเกือบ10เมตรจึงเป็นอุปสรรคเนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวประกอบกับใต้น้ำมืดและโครงสร้างสารามีน้ำหนักถึง80ตันทำให้ยากต่อการสำรวจและยกโครงสร้างขึ้น จึงต้องใช้วิธีลดน้ำหนักโครงสร้างอาคารด้วยการรื้อถอนพร้อมกับนำเรือโป๊ะแบบมีเครนขนาด50ตันมายกตัวโครงสร้างอาคารร่วมกับรถเครนนะคะ จนกระทั่งเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาชุดนักประดาน้ำเจอร่างของนางสาวพรพิไลเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำซากปรักหักพังที่ทับอยู่ใต้น้ำออกเพื่อให้สะดวกต่อการกู้ร่างออกมาโดยการใช้สลิงจากรถเครนดึงส่วนคานและสิ่งของที่มีน้ำหนักภายในศาราที่ถลม่มเพื่อเปิดช่องจนร่างของนางสาวพรพิไลหลุดลอยขึ้นมาเหนือน้าจึงนาส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ส่วนศพของนางสุรีอุราชื่นหนึ่งในผู้เสียชีวิตตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้อยแสงจันทร์ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีเพียงญาติและเพื่อนสนิทที่เดินทางมารดน้ำศพและร่วมในพิธีสวดศพขื่นแรก สำหรับพื้นที่เกิดเหตุทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประกาศให้บริเวณท่าเทียบเรือข้ามฟากแสงวนิชจนถึงตลอดแนวบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห้ามบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการเข้าไปใช้ประโยชน์เด็ดขาดจนกว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บ22คนเสียชีวิต2คนโดยสาราริมน้ำแห่งนี้คาดว่าสร้างมาแล้วกว่า47ปีและทางจังหวัดเตรียมจะทำการรื้อถอนเพื่อสร้างเขื่อนริมน้ำป้องกันการกัดเซาะในปี2563แต่ก็ไม่ทันการมาเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดจนมีผู้เสียชีวิตอย่างกล่าวค่ะ